กรณ์เป็นขอโทษนะคะเมย์ไม่รู้ว่าคุณติดธุระจะไม่รู้ได้ไงฉันบอกคุณเป็นสิบรอบละว่าคุณกรณ์ประชุมอยู่ใครจะเชื่อคนอย่างเธอเธอมันชอบโกหกทำไมมันใส่ร้ายกันอย่างเงี้ยทั้งคู่นั่นแหละเธอสองคนรู้ไหมสายตาของผู้บริหารเนี่ยมองผมว่าเป็นคนที่สามารถดูแลกิจการแทนแม่ผมได้แต่เมื่อกี้คุณสองคนทำลายความเชื่อนั้นทิ้งไปหมดละบัวลอยแต่เธอเคยบอกฉันไงว่าเธอจะไม่ทำให้งานนี้เสียหายฉันขอโทษค่ะไอ้คุณเมย์ขายาวมากเลยอ่ะฉันวิ่งตามไม่ทันอ่ะเมย์ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะรีบถึงขนาดที่เข้ามาหาผมที่ห้องประชุมนะก่อนฟังเมย์ก่อนนะคะบัวลอยเขาบอกกับเมย์ว่าก่อนยุ่งแต่เมย์ไม่เชื่อเองเพราะเมย์คิดว่าเขาน่าจะโกหกแล้วบุรอจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรลองถามเขาสิคะเมย์โทรหาคุณแต่คุณตัดสายทิ้งแถมส่งข้อความบอกว่าคุณยุ่งแล้วคุณจะค่อยโทรกลับแต่คุณไม่เคยโทรกลับส่งข้อความที่ผ่านมาเมย์ทำดีนะคะเมย์ส่งดอกทิวลิปแสดงความยินดีให้คุณเมื่อวานก็ซื้อเค้กให้พนักงานแต่คุณยังสั่งห้ามเมย์เข้าไปในห้องทำงานของคุณผมไม่เคยสั่งห้ามคุณเข้าห้องทำงานผมนะก็ต้องถามบัวลอยแล้วแหละว่าทำไมทำแบบนี้กับพวกเราก็ฉันเป็นเลขาฉันก็มีหน้าที่คัดกรองคนที่จะเข้ามาทำร้ายเจ้านายฉันนะสิอะไรทำร้ายอะไรทำร้ายจิตใจไงเธอเองก็รู้ดีอยู่กับใจแหมพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องการเงินสินี่เงินน่ะเก็บความลับไม่ได้ทุกอย่างนะคุณคนสวยได้ข่าวว่าก่อนใช้เงินเก็บความลับด้วยนี่ไม่รู้ตัวอีกหรอเธอคิดว่าเธอมีดีแค่ไหนก่อนถึงต้องมาจ้างเธอมาทำงานที่นี่เรียนจบสูงมีประสบการณ์ช่วยงานก่อนได้แบบนั้นเหรอคนในโรงแรมคงงงนะว่าคนอย่างเธอมาทำงานที่นี่ได้ยังไงถ้าเป็นฉันมันคงไม่กล้ามายืนอยู่ตรงนี้หรอกแล้วไงคนแบบไหนเราถึงจะกล้ามายืนอยู่ตรงเนี้ยคนที่เป็นชู้กับเพื่อนสนิทแฟนตัวเองเหรอบุรอยนี่ถ้าฉันเป็นคุณกรณ์อะนะฉันจะขึ้นไปประกาศกลางเวทีละที่ยังแต่งงานไม่ได้อะเพราะเพิ่งรู้ว่าเจ้าสาวอะแอบไปมีอะไรกับเพื่อนสนิทตัวเองอะบัวลอยฉันบอกให้หยุดพูดเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมคะกรณ์ถึงให้คำตอบเรื่องการแต่งงานของเราไม่ได้บัวลอยขอโทษเมย์ซะฉันจะพูดฉันขอโทษที่ฉันเก็บความลับไม่ได้ขอโทษที่ฉันเป็นแม่ค้าปากตลาดขอโทษที่ฉันรับเงินคุณเพราะคิดว่าคุณอยากจะจ้างฉันมาทำงานจริงๆไม่ให้จ้างมาเก็บความลับบ้าๆอะไรเนี่ยคุณคิดเอาเองแล้วกันนะคุณฉลาดกว่าฉันนี่คุณควรคิดได้เองว่าคุณอ่ะควรจะกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ครั้งหรือเปล่าฉันจะแต่งหรือไม่แต่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามาทำเกินหน้าที่ฉันขอโทษที่ฉันทำเกินหน้าที่ฉันขอลาออกBangkok Rock Story ตอนคนมีเสน่ห์โดย GMM Bravo ดูสดพร้อมกันวันอาทิตย์นี้5 โมงเย็นทางช่อง GMM 25และดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV